สวัสดีค่ะนะคะก็ครั้งแรกใช่ไหมที่เรียนนาฏศิลป์ดนตรีในซูมนะคะโชคดีนิดนึงเนาะที่เราเรียนเป็นดนตรีนะคะวันนี้เนาะให้นักเรียนนะคะคนที่เพิ่งมาใหม่นะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือดนตรีนาฏศิลป์นะคะป .3 ขึ้นมาแล้วก็เตรียมดีสอยางลบมานะคะเดี๋ยวคุณแนนจะพาทําแบบฝึกหัดในหนังสือด้วยนะคะตอนสอนเสร็จเนาะงั้นคุณครูแนนขออนุญาตสอนเลยแล้วกันนะคะคนที่เข้ามาทีหลังเขาก็ให้เพื่อนตามเอาว่าเดี๋ยวครูแนนทวนก่อนเห็นสไลด์ชัดดีไหมลูกเห็นสไลด์ชัดนะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยคุณแนนเคยสอนไปแล้วใช่ไหมว่าเครื่องดนตรีไทยเนี่ยมีต้นกําเนิดนะคะมาจากประเทศไทยนะคะเกิดมาจากความคิดสติปัญญาของคนไทยนะคะในการนําเอาวัสดุธรรมชาติมาทําให้เกิดเสียงนะคะโดยเครื่องดนตรีเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4ประเภทนะคะก็คือดีสีตีแล้วก็เป่านะคะมาดูอันแรกขอทบทวนนะคะเพราะว่าเราเรียนกันไปหมดแล้วนะคะระนาดนะคะถือว่าเป็นเครื่องดนตรีอีกชนิดหนึ่งเลยของเครื่องดนตรีไทยนะคะระนาดเนี่ยเกิดจากการเอาไม้หลายๆอันมาวางเรียงต่อกันนะคะโดยไม้พวกนี้เนี่ยในสมัยแต่ก่อนเขาจะทําใช้ทําเป็นกระดูหลังว่าทำไมนะคะเขาเอามาวางเรียงต่อกันแล้วนะคะเขาเกิดการตีให้ชํานาญเขาตีแล้วให้ชํานาญเลยเล่นจะเล่นใครเพิ่งเข้ามานะคะปิดเสียงให้คุณครูด้วยนะคะกรุณาปิดไมค์ให้ครูแนนด้วยนะถ้าไม่งั้นคนไม่ปิดไมค์แหละครูแนนจะเรียกถามคำถามเลยนะคะต่อมานะคะเมื่อเขาเกิดเขาบอกว่าเกิดขึ้นมาจากกรับนะคะโดยการเอากรับแต่ละอันนะคะมาวางเรียงกันนะคะให้เป็นผืนนะคะแล้วทดลองตีเมื่อตีแล้วเกิดเสียงเขาก็นํามาเรียงสลับกันให้มันเป็นเสียงเกิดขึ้นให้มันเป็นเสียงโดเรมีฟาซอนให้มันเป็นทํานองมากขึ้นนะคะทีนี้เมื่อมันเรียงเป็นทํานองเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มนําเชือกนะคะมาร้อยแล้วก็นําไปห้อยเอาไว้นะคะโดยใช้เป็นเสียงเราผืนมากจะเรียกน่ะในการบอกไม่ให้เสียงเนี่ยเสียงแหลมเกินไปหรือเสียงลุ้มเสียงทุ้มเกินไปนะคะต่อมาขอทวนนะคะเครื่องดนตรีชนิดนี้เรียกว่าอะไรลูกระนาดเอกใช่ไหมคะตัวระนาดเอกเนี่ยในตัวในส่วนตัวเนี้ยนะคะในส่วนตัวระนาดเอกนะคะก็จะมีลักษณะดังนี้อย่างที่คุณครูแนนชี้ให้ดูนะคะอันดับแรกนะคะที่นักเรียนผู้หญิงคนนี้ถืออยู่นะคะก็คือไม้ระนาดสองนะคะผืนระนาดที่ตีอยู่นะคะก็คือผืนระนาดแต่ผืนระนาดเนี่ยเมื่อเราแยกออกมาเป็นชิ้นๆใช่ไหมเมื่อเราแยกออกมาเป็นชิ้นๆนะคะเขาจะเรียกว่าลูกระนาดนะคะถ้ามีชิ้นเดียวจะเรียกว่าลูกระนาดแต่ถ้ามีหลายชิ้นจะเรียกว่าผืนระนาดห้ามลืมนะคะต่อมาปลายสุดของที่คุณแอนบอกว่าของตัวรางระนาดนะคะปลายสุดจะเรียกว่าขูนระนาดต่อมาด้านล่างสุดเลยที่เป็นสี่เหลี่ยมด้านล่างเรียกว่าเท้าระนาดนะคะจำไว้นะต่อมาอันนี้เป็นส่วนของระนาดทุ้มจะมีทุกอย่างเหมือนกับระนาดเอกเลยแต่จะแตกต่างกันตรงไหนลูกรู้ไหมเด็กชายแต้มรู้ไหมครับแตกต่างกันตรงไหนไม่เลยถ้าไม่รู้อ่ะนะคะตัวเท้าระนาดนะคะจะแตกต่างกันคือตัวระนาดเอกจะมีเท้าเดียวใช่ไหมลูกแต่ระนาดทุ้มนะคะจะมีอยู่4เท้านะคะต่อมาอันนี้นะคะจะเป็นตารางเป็นเขาไม่ใช่เป็นตารางจะเป็นการไล่เสียงของระนาดนะคะเห็นไหมกลมๆด้านล่างนะคะตรงใต้ผืนระนาดนั่นแหละคือขี้ผึ้งผสมตะกั่วนะคะเพื่อเอาไว้ถ่วงเสียงนะคะให้มีความสมบูรณ์เนาะทางฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นเสียงต่ำและทางฝั่งขวามือจะเป็นเสียงสูงนะคะส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีการเล่นเสียงต่ำมากเกินไปแล้วก็สูงมากเกินไปนะคะ
จะเล่นในช่วงกลางของระนาดนะต่อมาระนาดเอกนะคะตัวระนาดเอกนะมีลูกระนาดจำได้ไหมเท่าไหร่เท่าไหร่ล่ะคะระนาดเอกมีลูกระนาดทั้งหมด21ถึง22ลูกนะคะอยากคุณแนนได้ฟังเสียงระนาดเอกนะคะลองดูนะลองฟังดูอันนี้เป็นเสียงระนาดเอกนะคะจะออกเป็นเสียงดังกังวานนะคะต่อมาเสียงระนาดทุ้มนะคะมีลูกระนาดอยู่ทั้งหมดเจ็ดลูกนะคะได้ยินไหมได้ยินค่ะโอเคนี่นะคะจะเป็นเสียงระนาดทุ้มเห็นความแตกต่างของเสียงระนาดเอกกับระนาดทุ้มไหมลูกนะคะเสียงระนาดเอกจะเสียงแหลมแล้วก็ดังกังวานกว่าใช่ไหมแต่ในส่วนของระนาดทุ้มนะคะจะเป็นเสียงนุ่มทุ้มนะคะต่อมาอันนี้นะคะเป็นระนาดเอกเหล็กกับระนาดทุ้มเหล็กนะคะนักเรียนจะสังเกตยังไงระนาดเอกเหล็กกับระนาดทุ้มเหล็กมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่สังเกตง่ายๆเลยในตัวของลูกระนาดนะคะระนาดเอกเหล็กจะมีขนาดเล็กกว่าและแต่ระนาดทุ้มเหล็กจะมีขนาดใหญ่กว่านะคะโดยลูกระนาดเอกเหล็กเนี่ยจะมีทั้งหมด20ถึง21ลูกนะคะเรียงกันถ้าเกิดมีอยู่ในข้อสอบนักเรียนนั่งนับลูกระนาดเลยลูกถ้า21ถึง20ลูก20ถึง21ลูกนะคะคือระนาดเอกเหล็กนะคะแต่ถ้าเป็นระนาดทุ้มเหล็กก็จะถึง16ถึง17ลูกนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะคะประมาณนี้คุณครูค่ะเสียงมันเบามากเลยค่ะเสียงเบามากเลยเหรอคะใช่ค่ะหนูไม่ได้ยินโอเคต่อมานะคะระนาดทุ้มเหล็กนะเดี๋ยวคุณนายลองเพิ่มให้สุดๆเลยว่ามันจะได้ยินไหมสักครู่นะลูกโอเคค่ะต่อมานะคะระนาดทุ้มเหล็กนะจะได้ยินได้ยินแล้วค่ะโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของเสียงระนาดทุ้มเหล็กนะต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคล้องวงนะคะเปิดหนังสือไปหน้าที่เท่าไหร่ลูกคล้องวงหน้าที่10นะคะตัวคล้องวงนะคะคล้องวงเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีดำเนินทำนองนะคะที่เป็นเครื่องดนตรีหลักของคนไทยนะคะเครื่องคล้องวงเนี่ยนะคะจะมีแป๊บนึงนะลูกโอเคถ้าเกิดผมให้มันติ๊กให้มันเป็นเสียงอ่ะเสียงติ๊กตรงไหนบ้างที่ติ๊กถูกให้เสียงมันเข้าเสียงไม่ใช่วิดีโอเสียงติ๊กตรงไหนนะไม่รู้เหมือนกันโอ้ยนะคะคล้องวงนะคะจะมีลักษณะนะคะเป็นลูกคล้องที่ทำมาจากโลหะนะคะจะมีโครงไม้เล็กๆนะคะในการทำเป็นตัวเรือนคล้อง
นะคะตัวแล้วก็จะมีลูกโค้งจำนวนมากวางเรียงกันอยู่ข้างบนนะคะซึ่งดอกรอนะโค้งวงเนี่ยจะทำมาจากโลหะนะคะผสมนะคะมีลักษณะคล้ายถ้วยกลมด้านบนมีตุ่มนูนไว้สำหรับตีนะคะเรือนโค้งนะคะจะทำเป็นวงกลมแล้วก็จะมีทางเปิดให้เข้านะคะเขาเรียกว่าประตูโค้งนะคะตัวโค้งวงเนี่ยลูกโค้งนะคะจะผูกติดกับไม้นะคะค่ะไอ้ปิดไม้ด้วยนะคะได้ยินเสียงใครนะอันนี้นะคะจะเป็นลักษณะของโค้งนะคะโดยด้านบนนักเรียนเห็นไหมคะมันจะเป็นโค้งวงจะมีลักษณะคล้ายวงกลมใช่ไหมด้านบนนะคะจะเป็นตัวจะเปิดเอาไว้หน่อยนะคะเขาเรียกว่าประตูโค้งเพื่อให้นักดนตรีเนี่ยเดินเข้ามานั่งเล่นหรือบรรเลงได้นะคะต่อมาไม้โค้งวงเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าไม้ระนาดนะคะแล้วก็แบนกว่านะคะต่อมาตัวลูกคล้องนะคะนักเรียนดูลักษณะลูกคล้องนะคะจะเป็นกลมๆนะคะด้านมุมขวาด้านตรงมุมซ้ายนะคะของจอนะจะมีลักษณะลูกคล้องเห็นไหมคะให้ดูนะคะมันมีภาพด้านข้างกับภาพด้านบนนะคะข้างในลูกคล้องนะลูกด้านในจะกลมกลวงนะคะจะเป็นแผ่นจะเป็นเหล็กแผ่นๆนะคะไม่ได้เป็นลูกตันนะลูกต่อมานะคะเห็นที่ลูกศรชี้ตรงนี้ไหมด้านบนนะคะเขาเรียกว่าวงคล้องนะคะครูเรียนนะคะเขาเรียกว่าวงคล้องนะลูกนะต่อมาสวัสดีจ้าเราก็มาเรียนลักษณะการไล่โน้ตของวงนะคะครูแนนสอนแล้วใช่ไหมว่าเสียงต่ำสุดจะอยู่อันนี้ก็โดนตีให้กันเสียงต่ำสุดของคล้องวงกับระนาดจะอยู่ฝั่งไหนไม่มีตัวฝั่งไหนคะรู้ไหมใครรู้ยกมือเขียนแล้วเนี่ยเขียนไหมลูกหนูคนสวยอะไรเนี่ยนะคะตัวฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมือของผู้บรรเลงนะคะหรือซ้ายมือเราเนี่ยนะคะจะเป็นลูกเสียงต่ำนะคะเสียงต่ำนะคะจะเรียกว่าลูกทวนนะลูกฟังดีๆนะคะเสียงต่ำจะเรียกว่าลูกทวนนะคะแล้วก็วนไปทางขวามือสุดนะคะเขาเรียกว่าลูกยอดนะคะก็คือเสียงสูงที่สุดนะคะต่อมาเรามาดูคล้องวงนะคะลักษณะของคล้องวงใหญ่นะคะคล้องวงใหญ่เนี่ยจะมีลูกคล้องทั้งหมด16ลูกนั่งนับเลยนะคะนับได้เลย15ถึง16ลูกนะคะคือคล้องวงใหญ่นะคะส่วนคล้องวงเล็กนะคะจะมีลูกคล้อง18ลูกนะคะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงของคล้องวงใหญ่กันได้ยินไหมได้ยินค่ะโอเคค่ะได้ยินนิดๆเอ้าแป๊บหนึ่งนะสไลด์หายใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ขอโทษทีเจ้าค่ะสักครู่นะคะสไลด์หลุดสไลด์หลุดขอโทษทีค่ะเมื่อกี้คล้องวงใหญ่ใช่ไหมต่อมาของวงเล็กอันนี้นะคะจะเป็นเสียงของของวงเล็กสังเกตไหมว่าเสียงมันดังกว่ากันมากสังเกตไหมลูกนะคะนี่นะคะคือลักษณะของเสียงนะคะต่อมาคล้องวงจบไปแล้วนะ okay. ต่อมาจากภาพลองดูสิจากภาพอุปกรณ์เครื่องดนตรีชนิดนี้คือไม่รู้อะลองนับลูกดูสิระนาดทุ้มเหล็กค่ะระนาดทุ้มเหล็กเหรอไม่ใช่ลองนับลูกดูมีกี่ลูกขอโทษค่ะมันเป็นระนาดเอกเหล็กระนาดเอกเหล็กถูกต้องนะคะเราถ้าไหนเราไม่แน่ใจระนาดทุ้มเอกระนาดทุ้มเหล็กหรือระนาดเอกเหล็กให้นับลูกระนาดไปก่อนโอเคไหมคะโอเคค่ะต่อมาจากภาพ
จากภาพนี้คือคล้องชนิดใดนับดิคล้องวงใหญ่คล้องวงใหญ่ถูกต้องทำไมเก่งจังเลยคล้องวงใหญ่มีกี่ลูกเมื่อกี้นี่นับได้กี่ลูก15 ลูกนะคะคุณแม่บอก15 ถึง 16 ลูกใช่ไหมต่อมาระนาดเอกมีลูกระนาดกี่ลูกลูกจำได้ไหม21 ถึง 22 ลูกนะคะคล้องวงเล็กมีลูกคล้องกี่ลูก18 ลูกถูกต้องอ่ะเรามาดูซิลองดูข้อแตกต่างนะคะระหว่างระนาดเอกระนาดเอกแล้วก็ระนาดทุ้มมีอะไรแตกต่างบ้างลูกคุณครูขาขาหนูมองไม่เห็นภาพค่ะหนูมองไม่เห็นภาพเหรอใช่ค่ะมีใครไม่เห็นภาพอีกไหมมีใครเป็นปกติเห็นภาพบ้างยกมืออ่าเพื่อนปกติเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเป็นเพราะเน็ตนะลูกใจเย็นๆนะเน็ตหนูอาจจะไม่ดีนะลูกนะโอเคค่ะข้อแตกต่างระหว่างระนาดเอกและระนาดทุ้มมีอะไรบ้างลูกเท้ารองพื้นค่ะมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะมาดูเดี๋ยวคุณเอ็นเฉลยให้ก็ได้1มีลูกระนาดใช่ไหมจำนวนไม่เท่ากันอยู่แล้วถูกไหม2เสียงนะคะเสียงก็เสียงไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็3เท้าระนาดเลยชัดๆเลยใช่ไหมระนาดเอกมีกี่เท้ามาดูเร็วระนาดเอกมีกี่เท้าลูกลูกไม่ดูใช่ไหมระนาดเอกมีเท้าเดียวระนาดทุ้มมี4เท้านะคะมาดูที่คุณแอนชี้อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรกูอี้เรียกว่าอะไรวงอันบนเลยใครอ่ะวงของนะคะแล้วก็อันล่างนะคะที่ชี้ตรงนี้เขาเรียกว่าลูกของนะคะต่อมาเรามาดูขุยนะคะครุยรวมกันครุยนะคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไรคะจำได้เป่าครับเป่าเก่งมากนะครุยเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่านะคะส่วนใหญ่แล้วจะทำมาจากไม้ชิงชังไม้ชิงชันนะคะไม้พยูนนะคะปัจจุบันนะคะจะใช้วัสดุอื่นมาแทนไม่ว่าจะเป็นพลาสติกเอ่ยหรือว่าเป็นไม้ไผ่เอ่ยนะคะตัวครุยนะคะจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครุยเพียงอ้อครุยลีบครุยกรวดครุยนกนะคะแล้วก็ครุยอูนะมาดูครุยแรกนะคะครุยเพียงอ้อครูแนนยกตัวอย่างครุยแรกให้ดูนะคะครุยเพียงอ้อครุยเพียงอ้อนะคะเป็นครุยที่มีขนาดความยาว45 ถึง 48 ซม.ยาวกว่าไม้บรรทัดนึงไหมลูกยาวยาวนะคะมีความกว้าง2 ถึง 2.5 ซม.นะคะขุยเพียงอถือว่าเป็นขุยขนาดกลางนะคะต่อมาขุยลีบนะคะขุยลีบนะคะถือเป็นขุยขนาดเล็กนะคะมีความยาวเพียง32 ถึง 35 ซม.นะคะความกว้างแค่2 ถึง 2.5 ซม.เท่านั้นเล็กจังขุยลีบนะคะยังถือเป็นขุยที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาขุยในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็มีเสียงแหลมแล้วก็สูงนะคะต่อมาขุยอู้ขุยอู้ถือเป็นขุยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทยนะคะมีความยาวถึง60 เซน.กี่ไม้บรรทัด2ไม้บรรทัดใช่แล้วกว้างถึง4 เซน.เลยนะคะถือว่าเป็นขุยที่มีขนาดใหญ่มากนะคะเดี๋ยวขุยอู้นะคะเป็นขุยที่มีเสียงครูครับค้างครับครับส่วนใหญ่แล้วนะคะขุยอู้เนี่ยจะใช้อยู่ในเครื่องปี่พาดดึกดำบรรพ์นะคะซึ่งมีเสียงต่ำแต่ในปัจจุบันนะคะจะหาคนเล่นขุยอู้เนี่ยยากมากนะคะเพราะว่าเล่นยากนะคะมาดูขนาดขุยก่อนนะคะด้านซ้ายมือสุดเลยของเรานะคะขนาดขุยนะคะสูงที่สุดคือขุยอู้นะคะคุณเอ็นเปรียบเทียบไม่เห็นเลยขุยอู้นะคะรองลงมาขุยเพียงอ่อและเล็กลงมาก็คือขุยริบนะคะที่คุณเอ็นบอกนะคะนี่คือขนาดและความแตกต่างนะคะต่อมามาดูรูปคุณแอนจะให้ดูลักษณะต่างๆนะคะรูปวงกลมที่นักเรียนเห็นด้านบนเขาเรียกว่ารูเป่าหรือปากเป่าครุยนะคะเราเป่าลงไปตรงนั้นนะคะแล้วก็มันจะเข้าไปในเราขุย
ตัวนี้นะคะรูตัวหน้าขุยนะคะจะมีเยื่อรูเยื่อขุยแล้วก็มีรูบังคับเสียงโดเรมีฟาซอนลาทีโดนะโดเรมีฟาซอนลาทีครูค่ะคะหนูเคยฟังครูโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวฟังครูแนนสอนก่อนนะต่อมาแล้วก็จะมีรูดั้งเสียงนะคะแล้วก็รูร้อยเชือกนะคะต่อมาด้านหลังของขลุ่ยนะคะจะมีปากรูปากนกแก้วที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นสี่เหลี่ยมออกมาเขาเรียกว่ารูปากนกแก้วเพื่อให้เป็นช่องผ่านของเสียงนะคะแล้วก็มีอีกรูนึงคือรูนิ้วค้ำนะคะเจาะเอาไว้ให้เป็นการค้ำนิ้วกับเครื่องดนตรีนะคะอ่ะต่อมาครูแนนจะร้องให้ฟังเสียงของขลุ่ยโอเคไหมหนูไม่ค่อยได้ยินค่ะครูนี้นะคะเป็นตัวอย่างของขลุ่ยเสียงขลุ่ยที่ได้ยินไปนะคะเป็นเสียงลักษณะปานกลางนักเรียนคิดว่าเป็นเสียงของขลุ่ยอะไรขลุ่ยอะไรลูกมี3ขลุ่ยเนี่ยที่ครูแนนให้ดูอ่ะก็เป็นของขลุ่ยอ๋อขลุ่ยเพียงอ๋อถูกต้องทำไมเก่งจังเลยคะนะคะเป็นเสียงปานกลางไม่ดังมากไม่แหลมมากนะต่อมาจะเข้อ้าวไปดูหน้าจะเข้สิจะเข้อยู่หน้าไหนลูกจะเข้นะคะ3เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่อยู่ในประเภทอะไรเอ่ยดีดนะคะตัวจะเข้เนี่ยจะใช้ในวงดนตรีไทยที่เรียกว่าวงเครื่องสายนะคะแล้วก็วงมโหรีต่างๆนะคะจะเข้นะคะจะถูกมานำใช้ส่วนใหญ่จะใช้ในการบรรเลงเดี่ยวหรือเล่นคนเดียวนะคะรูปร่างลักษณะของจะเข้นะคะจะเข้จะมีทั้งหมดอยู่3สายนะคะประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเรียนแบบตัวจระเข้เลยนะคะคล้ายๆกับจระเข้นะคะตอนหัวนะคะในส่วนของหัวจะเข้เห็นไหมในส่วนของหัวจะเข้นะคะจะมีการวางของโต๊ะเสียงนะคะแล้วก็จะมีการวางสายเดี๋ยวครูแนนจะพาไปรู้จักกับลักษณะของจะเข้นะคะขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะคะในส่วนตอนหัวของจะเข้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะทำมาจากไม้แก่นขนุนนะคะส่วนใหญ่แล้วจะทำจะเข้เนี่ยมาจากไม้แก่นขนุนนะคะแล้วก็จะเจาะตรงกลางเนี่ยในรูในตัวของจะเข้ให้เป็นรูโพรงนะคะมีทั้งหมด5เท้านะนักเรียนมาดูลักษณะของจะเข้นะคะจะเข้นะคะในส่วนของหัวจะเข้นะคะที่ทำจากไม้แก่นขนุนนะคะจะมี1โต๊ะเสียงเห็นไหมคะลูกศรชี้นะคะโต๊ะเสียงแล้วก็จะมีสายเสียงนักเรียนเห็นสีม่วงๆที่อยู่ตรงนี้ไหมเห็นค่ะไม้สีม่วงตัวเนี้ยเขาเรียกว่าไม้ดีดจะเข้นะคะเป็นไม้ดีดจะเข้เอาไว้พันกับนิ้วเรานะคะจะมีขนาดประมาณยาวความยาวประมาณเซนถึงสองนิ้วถึงสองนิ้วต่อมาด้านล่างหัวเรียกว่าเท้าจะเข้นะคะต่อมาแล้วก็จะเป็นสายจะเข้ทั้งหมด3สายแล้วก็ตรงส่วนกลางของจะเข้นะคะจะเรียกว่านมจะเข้เห็นไหมคะที่เป็นสีนะคะเขาจะเรียกว่านมจะเข้เอาไว้กดโน้ตนะคะต่อมาด้านสูงขึ้นมาหน่อยเขาเรียกว่าย่องนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแถบกันเสียงเรียกว่าย่องนะเป็นการยกเสียงต่อมาสุดท้ายซ้ายถุดนะคะเป็นลูกบิดนะคะปรับขนาดเสียงนะคะมาลองฟังเสียงจะเข้กันโอเคค่ะหนูได้ยินเสียงน้อยมากเลยค่ะได้ยินเสียงน้อยมากเลยเหรอลูกครูไม่ได้ยินเลยครับหนูได้ยินค่ะอาจจะเป็นครับ
เน็ตบางคนก็ได้ไม่เป็นไรลูกเกือบทุกคนก็ไม่ได้ยินเหมือนกันนะแม่ไม่ได้ยินได้ยินค่ะได้ยินซอซออยู่หน้าใสเนาะซอนี่เนาะซอนะคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทหนึ่งนะคะที่อยู่ในประเภทของประเภทอะไรลูกซออยู่ในประเภทอะไรสีนะคะดีซีตีเป่าอยู่ในประเภทสีนะคะซอเป็นเครื่องดนตรีที่ให้เกิดเสียงหรือการกำเนิดเสียงโดยคันชักนะคะโดยซอเนี่ยนะคะจะมีอยู่3ชนิดนะคะเป็นซอมีอยู่3ชนิดได้แก่ซอสามสายซออู้แล้วก็ซอดวงนะคะโดยซอแต่ประเภทแต่ละประเภทนะคะจะมีเสียงของเครื่องดนตรีเนี่ยแตกต่างกันนะคะนะคะที่นักเรียนเห็นรูปแรกนะคะจะเป็นซอดวงคุณเอ็นเคยบอกว่าซอดวงตรงกระดูกตรงกระดูกซอนะคะข้างในจะเป็นกลมกลวงนะคะคล้ายกับเป็นลำโพงชนิดหนึ่งเลยนะคะเอาไว้ให้เสียงออกนะคะต่อมาซออู้นะอ้อลืมแจ้งไปนะคะซอดวงจะมีลักษณะเสียงแหลมนะคะมีรูปร่างคล้ายกับเครื่องดักสัตว์นะคะต่อมานะคะทำตัวกระโหลกซอเนี่ยจะทำมาจากไม้ไผ่นะคะมีเสียงแหลมสูงดังกังวานนะคะต่อมาซออู้นะคะเป็นซอที่มี2สายรูปร่างคล้ายซอของจีนที่เรียกว่าฮูฮู้นะคะที่เรียกว่าซออู้เพราะเรียกตามเสียงที่ได้ยินนะคะก็คือเสียงของซออู้ก็จะมีเสียงทุ้มนะคะแล้วก็นุ่มนวลเป็นเสียงอู้อู้นั่นเองนะคะเขาเลยเรียกซออู้และสุดท้ายซอสามสายนะคะเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วนะคะมีลักษณะพิเศษคือมี3สายนะคะมีคันชักที่อิสระนะคะก็คือไม่ติดอยู่กับเครื่องดนตรีนะคะและมีกระโหลกซอที่มีขนาดใหญ่นะคะลักษณะสวยงามด้วยนะคะไอตัวซอสามสายเนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องดนตรีชั้นสูงชนิดหนึ่งนะคะคือเจ้านายเนี่ยชอบเอาไปเล่นกันนะคะและเสียงของซอสามสายนะคะจะมีเสียงที่ไพเราะนะคะปานกลางไม่ดังไม่แหลมเกินไปไม่ต่ำเกินไปนะคะต่อมาดูลักษณะโดยรวมนะคะของซอกันนะคะอันแรกนะคะคันชักตัวคันชักของซอนะคะอย่างเช่นซออู้กับซอด้วงเนี่ยตัวคันชักจะติดอยู่กับเครื่องดนตรีชิ้นนั้นเลยนะคะนี่จะมีคันชักแล้วก็ตัวคันชักเนี่ยตรงหางมาตัวตรงเนี้ยนะคะจะทำมาจากหางม้านะคะต่อมาตัวนี้นะคะตัวด้ามซอเนี่ยตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าทวนนะคะคันทวนนะคะต่อมาไอที่ไว้ใช้ตรึงสายอยู่ติดกับเครื่องซอนะคะจะเรียกว่าลูกบิดนะคะและเมื่อต่ำลงมาจากลูกบิดนิดนึงมันจะมีเชือกนะคะมัดตึงสายไว้กับตัวคันทวนนะคะเขาจะเรียกว่ารัดอกนะคะเพื่อใช้ในการบังคับเสียงนะคะต่อมาเลื่อนลงมาตรงกะโหลกซอด้านล่างตัวนี้เป็นหนังจะเรียกว่าหน้าซอและจะมีสิ่งหนึ่งที่ขัดระหว่างซอกับหนังซอเอาไว้เขาเรียกว่าเดี๋ยวมาลองฟังเสียงซอกันโอ้ขอโทษขอโทษทีคุณแอนน่าจะยังไม่ได้ใส่เสียงซอสักครู่นะคะโอเคค่ะใส่เลยนิดหนึ่งนะคุณครูคะหน้าจอหลุดแล้วค่ะเต็มอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคหน้าจอดับหน้าจอไม่ได้ดับคุณเอ็นเป็นคนเอาลงเองใจเย็นๆคุณเอ็นเอาขึ้นได้แล้วพี่ตังเห็นเลยไม่เห็นแต่เบิ้ลเห็นแต่ใบเบิ้ลน่ะเห็นแต่ใบเบิ้ลเนี่ยเห็นแต่ไอโฟนไอจูนเนี่ยเห็นแต่ใบเบิ้ลเห็นทุกคนจ้าเห็นแต่เพื่อนเห็นแต่เพื่อนเหรอไม่เห็นคุณแอนเลยเหรอไม่เห็นค่ะเห็นดูกับโฟนเนี่ยไหนล่ะสไลด์คุณแอนหายไปใส่เนาะปิ้ว
จะได้ยินมันเนี่ยเออจะได้ยินเนี่ยตอนแรกคุณเรียนชอบอ่ะจะตีเลยสไลด์มีสไลด์หรือตีคนดีสามหนึ่งสี่นิ้วไอ้นิ้วมันแต่หน้าพูดแล้วเนี่ยไอเดชคุณไม่ได้อยู่บ้านอยู่ที่ยังไงมันจะนั่งมันจะไปเบิ้ลบ้านอยู่บ้านอยู่ที่ทางเลยที่ทำการต้องให้หนูลงว่ายังไงตอนนี้ใครขโมยสไลด์คุณเองเออเออเออเบิ้ลตาตาตาเก่งขายสไลด์คุณเองไหมไอ้เบิ้ลเป็นอะไรเบิ้ลเป็นอะไรไม่คุณครูสไลด์หายแล้วก็ยังไม่ได้ใส่เสียงอยู่นิ่งๆสิเบิ้ลกล้องมันเย็นกว่าเลยเดี๋ยวอ้วนก็ได้ทำหายเด้อไปอ้วนแล้วหายแล้วหายแล้วไม่คุณเรียนหายไม่เห็นนะแล้วลูกข้าวหายเลยมาแล้วเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวฟังเสียงคอเป็นเงียบเงียบอย่างเงี้ยเสียงไข่ขึ้นบ่ถ้าบอกยี่ยังมันก็บ่เอาพวกไข่ไงจะว่าแต่ให้ไม่ขึ้นแป้วหลุดง่ายจังใครได้โทรศัพท์มันได้ยินไหมอ่ะได้ยินครับได้ยินค่ะได้ยินครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินค่ะไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมหนูไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ยินอ่ะไม่เป็นไรได้ยินแล้วอ่ะต่อเปิดไปในใบงานของเราหน้าไหนเอ่ยใบงานไหนหน้าที่15ยาวเลยค่ะนี่มาดูข้อแรกนะคะหน้าที่15ข้อที่1เห็นไหมเห็นครับนี่ไงให้นักเรียนนะคะนำชื่อเครื่องดนตรีมาเติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับข้อความที่กำหนดให้ 1.1 ตรงสตาร์ทนะคะ 1.1 เขาถามว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทบีดมีลักษณะคล้ายตัวจระเข้นิยมนำมาทำด้วยไม้แก่นขนุนตอบจระเข้จระเข้ต้องเขียนลงไปทำไมเก่งขนาดนี้จระเข้โอ้ไม่ต้องถอนหายใจเลยต่อมาต่อมาข้อที่2เป็นเครื่องตีมีลักษณะคล้ายถ้วยกลมๆด้านบนมีตุ่มนูนเรียงกันเป็นวงใช้สำหรับตีตอบคล้องวงถูกต้องค่ะตอบลงไปเลยคล้องวงคล้องวงทำไมเก่งน่ารักขนาดนี้นี่คล้องวงเออตายต่อมาต่อมากะโหลกทำด้วยไม้ลำเจียกมีรูปร่างคล้ายเครื่องดักสัตว์มีเสียงแหลมกังวานคุณแนนใบให้เป็นเครื่องสีตอบตอบด้วงค่ะตอบด้วงทำไมเก่งที่สุดในสามโลกแบบนี้นะหมดเสียงเก่งข้อที่สี่วัฒนาการมาจากกรับใช้ไม้กับตีสองอาหมดเวลาแล้วว่าไม่รวมกับไม้แข็งตอบใช่ค่ะถูกต้องนะคะแล้วคุณตายไม่ต้องคงไม่ต้องบอกละมั้งตอบเป็นคุณตอบได้จริงคะเนี่ยเครื่องปอกทำจากไม้พายด้านหน้าจอรูตอบเป็นอะไรเอ่ยใครคุยแข่งกับครูแนนไม่คุยแล้วยังไม่ตอบอีกนะเป็นเครื่องปอกทำจากไม้พายด้านหน้ามีรูตอบคุยค่ะคุยค่ะอ่ะเปิดไปหน้า16หน้า16หน้า16 16เจอนางเจอยังหน้า16เออแล้วค่ะหน้า16เขาบอกว่าให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้ใช่ไหมเติมลงในแผนภาพนะคะมาดูอันแรกนะคะเขาบอกว่ารูปแรกเป็นรูปคล้องวงใช่ไหมใช่ค่ะคล้องวงนะคะเรามีอะไรลงมาใส่บ้างใส่บ้างได้บ้างไหนดูซิเขาบอกมีสองสายสองมีสองสายใส่กับอะไรลูกมีสองสายใส่อะไรโซ่ใส่โซ่ถูกต้องค่ะเขียนมีสองสายใส่ไปที่โซ่ต่อมา
มีตอนหัวและตอนหางใส่ไปที่อะไรลูกใส่ตอนมีตอนหัวและตอนนี่แหละนี่แหละเนี่ยดูคำตอบเพราะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้นี่มีตอนหัวและตอนหางครับจะแค่นะลูกนะตอนหัวและตอนหางใส่ไปที่จะเคนะคะดูดินี่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 อันนี้นี่นี่เห็นไหมจะเคตัวด้านล่างน่ะคล้ายๆจระเข้เห็นไหมต่อมามีลักษณะเป็นวงอันไหนมีลักษณะคล้ายวงกลมเอ่ยข้อไหนของวงใช่ไหมคะ 2.1 ใช่ไหมลูกนะคะมีลักษณะเป็นวงยังไม่ต้องเสร็จใส่ติ๊กไว้ก่อนแล้วเขียนทีหลังได้ไหมต่อมานะคะคำนี้นะคะนักเรียนจะงงกันนะคะลักษณะไว้สิมุกเรียนมีทั้งเสียงสูงและเสียงต่ำที่ไพเราะนะคะมีทั้งเสียงสูงและเสียงต่ำที่ไพเราะนะคะอันดับแรกของวงมีเสียงอะไรลูกเสียงแหลมใช่ไหมซออู้มีเสียงเป็นไงคะเสียงทุ้มนะคะดังนั้นเสียงที่เป็นปานกลางที่สุดก็คือจะเคนะคะดังนั้นคำที่บอกว่ามีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำที่ไพเราะตอบจะเคนะคะเขียนลงไปตรงจะเคเขียนจะเคไว้แบบน่าจะโลกเขียนตรงนี้ต่อมานะคะเขาบอกว่าเสียงทุ้มนุ่มนวลเสียงทุ้มนุ่มนวลจะต้องไปอยู่ในไหนลูกโอ้ใช่ลูกลาวิทรู้ไหมน้องนิวรู้ไหมลูกเสียงทุ้มนุ่มนวลต้องใส่ที่ไหนโอ้ถูกต้องครับเสียงทุ้มนุ่มนวลใส่ที่ซออู้นะโอเคเปล่าต่อมานะคะทำด้วยไม้แก่นขนุนก็คือจะเคนั่นเองอ้าวต่อมาขายเครื่องดนตรีของจีนต่อเป็นซออูนะคะต่อมาเสียงสูงเรียกว่าลูกยอดก็คือของวงนะคะและสุดท้ายซ้ายถุดก็คือมี16ลูกตอบของวงใหญ่นะคะเรียบร้อยวงนะคะใครยังทำไม่เสร็จกลับไปทำต่อให้มันเสร็จนะคะนิดเดียวเขียนนิดเดียวนะคะเพราะคุณแนนเฉลยแล้วนะคะเงยหน้าขึ้นมามองกันก่อนเงยหน้าขึ้นมาก่อนนะเพื่อนเห็นแต่หน้าเพื่อนต้องแลนอีกแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูแนนขอจบการสอนดนตรีนาฏศิลป์ไว้ให้ไปอย่างนี้ก็ติ๊กอันนี้ไว้เลยเปิดเทอมมานะคะครูแนนจะเห็นโอ้โหก็ติ๊กไว้ลองไปเขียนหลังที่คุณครูแนนได้ทำการสอนนำมาส่งด้วยโอเคไหมโอเคค่ะอ่ะโอเคงั้นไว้แค่นี้ขอให้ทุกคนไปพักกินขนมกินข้าวด้วยเด้ออ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อนบ๊ายบายเพื่อน